เปิดตำนานความศักดิ์สิทธิ์เจ้าแม่ตะเคียนทองเกิดเหตุการณ์อาถรรพ์ลอยทวนแม่น้ำป่าสักมาจมอยู่ที่อำเภอดังกล่าวอายุนับร้อยปีตำนานเสาร้องไห้วัดสูงวัดสูงอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีเป็นที่เก็บรักษาเสาไห้ไม้ตะเคียนทองขนาดใหญ่ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปเก่าแก่ประดิษฐานอยู่ในวิหารคือพระศรีพุทธมงคลมุนีเป็นพระปางมารวิชัยสร้างด้วยศิลาแรงศิลปะสมัยอยุธยาตำนานเสาร้องไห้เป็นตำนานของเจ้าแม่ตะเคียนทองที่ตั้งอยู่ในศาลนางตะเคียนทองณวัดสูงตำบลเสาไห้ห่างจากที่ว่าการอำเภอเสาไห้ประมาณ500เมตรเป็นเสาไม้ตะเคียนขนาดใหญ่โดยถือกันว่าเป็นเจ้าแม่เพราะสิ่งของที่นำไปบูชาล้วนเป็นของสตรีทั้งสิ้นมีตำนานเล่ากันว่าเมื่อครั้งสร้างกรุงเทพเป็นราชธานีได้มีการเกณฑ์เสาจากหัวเมืองต่างๆเพื่อคัดเลือกเสาที่มีลักษณะงดงามเพื่อจัดเป็นเสาเอกทางเมืองสระบุรีได้จัดส่งเสาต้นหนึ่งที่มีลักษณะงดงามมากล่องลงมาตามลำน้ำป่าสักแต่มาถึงกรุงเทพช้าไปเล็กน้อยและได้มีการคัดเลือกเสาเอกไปก่อนแล้วจึงได้เป็นเสารองซึ่งถ้าเสาต้นนี้มาทันเวลาก็ต้องได้เป็นเสาเอกอย่างแน่นอนเพราะมีลักษณะใหญ่และสวยงามมากด้วยความยาว13เมตรกว้าง 0.75 เมตรเสาต้นนี้จึงเกิดความเสียใจลอยทวนน้ำกลับขึ้นมาจมลงณตำบลแห่งนี้อยู่ประมาณ100กว่าปีเมื่อปีพุทธศักราช2501ได้มีชาวบ้านนำขึ้นจากน้ำไปไว้ที่ศาลหน้าพระอุโบสถวัดสูงจนถึงปัจจุบันนี้พอตกเวลากลางคืนชาวบ้านมักได้ยินเสียงร้องไห้จึงได้ชื่อตำบลนี้ว่าตำบลเสาร้องไห้และได้กลายเป็นอำเภอเสาให้ในปัจจุบันเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2501นางเฉลียวจามประสิทธิ์ได้ฝันว่ามีหญิงคนหนึ่งบอกว่าเป็นนางไม้ประจำเสาที่จมน้ำอยู่ให้บอกสามีเอาเสาขึ้นมาจากน้ำด้วยนายเผ่าผู้เป็นสามีก็ไม่เชื่อมีคนเล่าต่อกันมาว่านางไม้ของเสาต้นนี้ได้ไปเข้าทรงกับผู้อื่นอีกหลายครั้งจนในที่สุดชาวบ้านหลายคนก็ได้ไปร้องขอให้นายเผ่าเอาเสาต้นนี้ขึ้นมาให้ได้ตามคำล่ำลือจนนำมาสู่การนำเอาเสาขึ้นมาจากน้ำเมื่อวันที่23เมษายนปีพุทธศักราช2501และในวันนี้เองได้รับคำบอกเล่าจากนายจำลองขาวันนะว่าวันนั้นแดดร้อนจัดมากขณะที่กำลังนำเสาขึ้นจากน้ำท้องฟ้าก็มืดครึ้มไปหมดทันทีมีเสียงฟ้าผ่าดังมากเป็นประกายสีเขียวไปทั่วเสียงฟ้าร้องคำรามทำท่าคล้ายฝนจะตกทำให้ผู้คนที่มาเข้าร่วมพิธีการเป็นจำนวนมากต่างตื่นตาตื่นใจในวันที่23เมษายนปีพุทธศักราช2501เป็นวันที่เชิญเสาไปประดิษฐานที่วัดสูงเวลา 9:00 น.เริ่มพิธีเคลื่อนเสาไปสู่วัดสูงโดยตั้งศาลสูงเพียงตามีหัวหมูซ้ายขวาใบสี3ชั้นใช้ได้สายศีลผูกที่เสาแล้วใช้เชือกผูกแพที่รับเสาให้ประชาชนดึงเมื่อได้เลิกพระสงฆ์เก้ารูปเจริญชัยมงคลคาถาประชาชนที่อยู่บนฝั่งหน้าที่ว่าการอำเภอเสาให้ก็ดึงเชือกแพลูกบวบให้เคลื่อนไปทางทิศตะวันออกมีเรือแตรวงนำขบวนมีเรือต่างๆร่วมขบวนอีกเป็นจำนวนมากในวันนั้นที่นำเสาขึ้นจากน้ำมีประชาชนมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากประมาณ 30,000 คนนับเป็นประวัติศาสตร์สำคัญของชาวอำเภอเสาให้ที่ต้องจารึกไว้
ต่อมาจึงได้สร้างศาลถาวรขึ้นที่หน้าพระอุโบสถในวัดสูงเป็นศาลกว้าง4เมตรยาว15เมตรมีมุกออกด้านตะวันออกพื้นคอนกรีตมีฐานก่ออิฐสูงรองรับเสาตะเคียนต่อมาเมื่อวัดสูงได้สร้างศาลาการประเรียนหลังใหม่ขึ้นจึงได้ดัดแปลงศาลาการประเรียนหลังเดิมเป็นอาคารทรงไทยสวยงามและอัญเชิญเสาแม่นางตะเคียนมาประดิษฐานที่ศาลหลังใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2530มาจนถึงทุกวันนี้